ในพิธีมอบใบสั่งวิธีผลการศึกษาแต่ผู้คนนี้ขอรายงานการจัดการศึกษาในปีที่ผ่านมาคณะผู้บริการวิทยาลัยบาลกรมราชวิทยาลัยในนามของคณาจารย์นางสาววิทยาสมแวงนางสาวปัชรินทร์ภัยไพศาลนางสาวศิริรัตน์นายภัทรพงษ์สารีพิมพ์ปฏิมากรมกล่อมนางสาวปริยกรศึกษากล่าวคำปฏิญาณตนข้าพเจ้าตั้งใจได้ในเรื่องส่วนตัวและความรักเจ้าหน้าที่และผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านในการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตประจำปีการศึกษาที่ต้องให้บริการด้านสุขภาพได้อยู่กับผู้ป่วยแต่ต้องมีความเอื้ออาทรขอผู้เจ็บป่วยมีเหตุผลเหตุใดเพื่อนรู้ที่ถูกโรคภัยแค่เจ็บเปลี่ยนเปลี่ยนที่หรือที่เกี่ยวข้องจึงขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมสร้างพยาบาลที่มีคุณภาพต่างๆจำเป็นต้องมีความร่วมมือ